ของเทครับของเทอุ้ยเอาทุกคนทุกอู้อู้ครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่26 กันยายน 2567นะครับพามากู้รอบครับรอบดักป่าไปรุ่นกันครับมาจะมันมันครับสวัสดีครับมื้อนี้เช้าวันที่26 กันยายน 2567ครับมายามรอบครับรอบดักป่ากูรอบดักป่าครับมื้อนี้พาไปบ่หลายลังดอกเพราะว่าบ่ค่อยมันบ่ค่อยมันบ่ได้นี่ลังแรกที่เดิมนะครับเด้อที่เดิมแต่ว่าบ่เบิ่งซุมื้อครับรอบดักป่ามาลุ้นนำกันครับเฮ้ยผมเห็นโตแล้วครับเทวาแต้มพ่อใหญ่วะนี่ครับเป็นเงาเงาเนี่ยเพราะว่าน้ำใสเนาะได้มองเห็นครับฮะกับปูนาเว้ยผมเห็นปูนาฮะลุนครับโอ้คือเด็ดตัวหน่อยเนี่ยเห็นป่ะกระทุ่งจนหัวถลอกเลยถือว่ามันดอกซ้ำนี่ก็ได้คือได้ตัวน้อยเถอะเนาะเนาะตัวใหญ่ไปใส่เบิดเนาะรุ่นใหญ่ๆไม่มีบ่เขาได้ตัวน้อยแท้นะตัวน้อยก็เอาวะพอดีปิ้งบ่มันครับมันขึ้นฝนบ่ตกมันขึ้นนี่เอาถือว่ายังได้แต้มอยู่เหลืออีก 2-3 ลังนี่แหละครับไปลุ้นต้องกันคือเก่าถ้าโชคดีคือว่าแหละต้องแต้มใหญ่เนาะถ้าโชคไม่ดีก็หิวบุดเตียงกัดวะมืออื่นให้ได้ตัวใหญ่เด้อมืออื่นเด้อให้ได้ตัวใหญ่ให้มันมันเนี่ยอย่าได้ตัวน้อยแล้วอยากอายเขาขอตัวใหญ่มืออื่นนี่หลังแรกผ่านไปขอชั้นตัวน้อยตัวนึงครับไปรุ่นหลังสองต่อกันเลยหลังสองถึงแล้วครับหลังสองไปหลังที่สองโอ้ยหลังที่สองหมายเด็ดอย่างดีมีโตเลยครับไม่มีตัวเลยบ่หมานแหละหลังสองบ่หมานครับบ่หมานหลังสองบ่หมานไปหลังสามครับหลังสองบ่หมานนี่ครับหลังสามหมายใต้สะพานเนาะหมายใต้สะพานคลองหลังบ้านห้อยแหละไปลงไปลุ้นกันครับเมียงวะเฮ้อบ่กล้าลงไปนะครับแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ไกลเพราะว่ามันอยู่ไกลครับนี่พอดีย่านนะครับถ้าฟู่ฟู่ฟู่นี่อันตรายครับแต่ว่าถ้าบ่ฟู่นี่บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าก็ย่านมันฟู่เนาะเพราะว่าทางลงเราก็นี่ลกเลยบ่กล้าลงบ่รู้ว่าห้องอยู่ไสนะนี่ครับย่านคือกันเด้โอเคเอาไว้มือไหมเอาไว้มือไหมจังว่ายามบ่กล้าลงไป
ไปล้างท่อไปครับผ่านมา4-5ลังยังมีจีรีคือเก่าอยู่ได้ปลาข้อน้อยตัวหนึ่งครับได้ปลาข้อน้อยตัวหนึ่งเมื่อคืนฝนบ่ตกป่าเลยบ่ลงเลยบ่หมานหรือเปล่ามาเบิ่งหุ้ยลังนี่เฮ้ยคือเป็นแบบนี้วะอู้ติดป่าใหญ่หรือเปล่าวะแม่นอีหลีครับเอ้ยสมมุติรอบขยับวะรอบขยับปลาดุกครับปลาดุกใหญ่โอ้ยเฮ้ยกินบ่ได้เขาครับต้องปล่อยให้เขาขยับไงดีได้บ่มีน้ำมะขามเนาะเป็นบ่ครับปกติรอบหลังไหนมันสิอยู่คนน่ะขยับลงไปข้างล่างเนาะเตี้ยมันขยับขึ้นมาด้านบนครับเอ้ยเห็นบ่เงาปลาดุกใหญ่นะครับโถอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ปล่อยเขาครับแบบนี้เห็นบ่เอ้ยกินบ่ได้ครับเพราะว่าในพื้นที่ส่วนตัวปล่อยในพื้นที่ส่วนตัวเขาเฮ้ยปลาช่อนตัวน้อยก็มีปลาช่อนน้อยก็มีครับเอ้าเบิ่งตัวครับเบิ่งตัวเด้อปังเฮ้ยอุ้ยแต้มใหญ่ครับแต้มใหญ่พุ่นอ่ะอุ้ยของแท้ของแท้มันสุดๆแล้วครับมันสุดๆแล้วพุ่นอ่ะอุ้ยแต้มใหญ่ครับแบบนี้แต้มใหญ่อุ้ยอุ้ยมันครับมันหลังจากเมื่อกี้ติดปลาดุกใหญ่ครับก็ต้องได้ปล่อยเขาเพราะว่ามันออกจากบ่อเนาะออกจากบ่อหลังบ้านแหละเฮาก็ต้องปล่อยให้เขาเหลือหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายมาลุ้นกันว่าจะมีแต้มสวยๆบ่มีแต้มงามๆบ่ไปครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับเรียกว่าสายที่ตึงนะครับก้อนหน้านั่นสายย่อนนะเวลาผมดักผมเฮ็ดสายย่อนนะแต่ว่านี่คือสายตึงครับเชือกที่เราดึงกับรอบใบบ่ให้เวลาติดป่าป่าตกเนาะเทว่าสายตึงนี้มีแต้มแน่นอนครับไปตึงนี้มีแต้มแท้ป่ะสิตัวเล็กตัวใหญ่แค่นั้นแหละมันบ่มันคือบ่คือเด้อพี่น้องเด้คือบ่ได้มันออกบ่ออกได้หรือเปล่าบ่ออกนะออกไม่ได้นะขอให้แต้มใหญ่เด้อขอให้ได้ช่อนตัวใหญ่หารุ่นครับรุ่นโอ้ของแท้ครับของแท้โอ้ยเอาจะโทษถูกโอ้โหเฮ้ยว่าแล้วอ่ะต้องปลาช่อนวะถ้าแบบนี้ต้องปลาช่อนนะครับเอาถูกโอ้เฮ้ยมาแล้วครับมาแล้ว